พึงพากันตั้งใจไว้ภายในมีสติกำกับไว้ไม่เช่นนั้นแล้วจิตไม่อยู่มันจะฟุ้งไปทางนอกการปล่อยจิตให้ฟุ้งไปข้างนอกมันทำให้จิตอ่อนแอมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็ชอบจะหวั่นไหวไปตามเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ในบทพระธรรมคุณนั่นโอปนยิโกพระธรรมของพระพุทธเจ้าควรน้อมเข้ามาภายในไม่ควรส่งออกไปข้างนอกเพราะคำสอนของพระองค์สอนให้เข้ามาเพ่งดูธาตุสี่ขันห้าอันรวมเรียกว่ากายใจนี่เพราะอะไรล่ะจึงทรงสอนอย่างนั้นที่ทรงสอนอย่างนั้นก็เพราะพระองค์รู้ว่าคนทั้งหลายนั้นไม่รู้แจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงจึงได้หลงยึดหลงถือเอาขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อยึดถือเอาสิ่งเหล่านี้แล้วมันไม่ใช่ยึดถือเอาไว้เฉยๆนะมันยังก่อให้เกิดกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดขึ้นในใจมากมายกิเลสมันก็ป่วนปั่นจิตใจให้วุ่นวายเดือดร้อนกิเลสนี่มันหาความสงบไม่ได้ซึ่งตรงกันข้ามกับความไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้จิตใจนี่สงบหายกังวลต่างๆอันกิเลสนั่นมีแต่ทำใจให้วุ่นวายฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆนี่มันตรงกันข้ามอย่างนี้ทีนี้ความสุขที่แท้จริงที่บุคคลจะเป็นสุขยั่งยืนสืบไปนั้นได้แก่ความสุขเกิดจากความสงบใจความสงบใจนี่แหละเป็นสุขอันยอดเยี่ยมเป็นสุขสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าต้องเป็นความสงบที่ได้กลั่นกรองมาแล้วนะได้พิจารณาแยบคายมาแล้วด้วยอุบายปัญญาเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วจึงได้ปล่อยวางจิตจึงสงบลงขั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นสุขมากเพราะมันได้พิจารณาเห็นรอบครอบแล้วมันไม่กังวลแล้วปล่อยวางแล้วจะในจิตมันถึงรวมลงชนิดที่ไปเพ่งข่มไว้เฉยๆเนี่ยมันก็เป็นสุขแต่เวลาจิตสงบอยู่เท่านั้นขั้นเมื่อเวลากิเลสมันกวนใจเข้าก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้จิตใจก็ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเหมือนเดิมดังนั้นให้พิจารณาดูจิตใจของตัวเองทุกคนว่ามันเป็นอย่างไรอย่างที่แสดงมาเนี่ยมันสงบอยู่ได้นานหรือว่ามันสงบอยู่ได้ประเดียวประดาวแล้วก็ถอนไปเมื่อรู้ว่าจิตของตนสงบไม่นานมันถอนไปตามอารมณ์ต่างๆเช่นนี้ก็ถือว่าจิตนี้ยังไม่ได้รับการฝึก
สอนเต็มที่ยังการฝึกสอนจิตใจนี่ยังอ่อนแออยู่ไม่แข็งแรงพอดังนั้นน่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เพิ่มความเพียรเข้าไปเพิ่มความพยายามเพื่อให้ใจมันสงบอยู่ได้นานพูดอย่างนี้คล้ายๆกับว่าจิตมีสองดวงแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะจิตดวงเดียวนี่แหละจิตสอนจิตก็ว่าได้จิตฝึกฝนจิตเองนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่จิตมีสองดวงนะเมื่อเข้าใจนี่มันก็สั้นเข้ามาวันนี้นะมารู้ตัวได้คือรู้ตัวจิตที่แท้จริงนี่แหละเมื่อจิตรู้จิตควบคุมจิตเองมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้นานวันนี้นั่นบางคนก็ว่าภาวนาจิตไม่อยู่ต้องดึงเข้ามาอันนั้นไม่ใช่นะคำว่าจิตไม่อยู่นั่นหมายความว่าจิตส่งกระแสของตัวเองเที่ยวเล่ร่อนไปหาอารมณ์ต่างๆภายนอกกระแสจิตหรือว่าเจตสิกต่างหากที่เลื่อนลอยไปแต่ดวงจิตแท้ๆเราไม่ได้ร่อนเลื่อนลอยไปไหนอยู่ที่เดิมอาศัยกระแสของตนต่างหากมันพุ่งไปตามอารมณ์ต่างๆเหมือนไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าอย่างนี้เนี่ยเวลาต้องการแสงมันสว่างมันก็ไปกดสวิตช์เท่านั้นไฟจะวิ่งเข้าหลอดเลยเกิดแสงสว่างขึ้นก็ย่อมมองเห็นอะไรต่ออะไรชัดเจนอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราทำใจให้สงบแล้วต้องการอยากรู้สิ่งใดก็นึกคิดขึ้นมาความรู้อันนั้นมันก็แจ่มกระจ่างขึ้นอย่างนี้นะเช่นอยากรู้จักทุกข์คำว่าทุกข์นี่ย่อมปรารภกันอยู่ทั่วโลกแล้วก็ดิ้นรนไปตามความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นเรียกว่าไม่รู้แจ้งในทุกข์ตามเป็นจริงดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้พิจารณาดูอาการของทุกข์อาการของทุกข์มันมีหลายอย่างทุกข์เกิดจากความแก่เช่นนี้มันก็ทุกข์เพราะร่างกายอ่อนแอจะลุกขึ้นแต่ละทีก็แสนยากลุกขึ้นแล้วเดินไปจะเดินไปไกลก็ไม่ไหวเหนื่อยฉันอาหารก็ไม่ค่อยมีรสอร่อยนอนก็หลับนิดหน่อยนี่เรียกว่าอาการของความแก่อาการของความเจ็บมันเจ็บนู่นปวดนี่เจ็บหัวปวดท้องปวดเอวเจ็บเส้นตามแข้งตามขามันเจ็บตรงไหนจิตก็ไปรับรู้อยู่ตรงนั้นเมื่อไม่รู้เท่าก็วุ่นวายเดือดร้อนก็บ่นพิไรลำพันว่าทุกข์หนอทุกข์หนอเพราะมันจนปัญญาไม่ทราบจะทำอะไรกับความทุกข์นี้แต่แท้จริงแล้วพระศาสดาทรงสอนให้รู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริง
เพราะว่าเมื่อขันธ์ห้านี้ยังมีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นเมื่อยังอาศัยขันธ์ห้านี้อยู่ตราบใดจะไม่ให้รู้จักความทุกข์ความวุ่นวายเดือดร้อนไม่มีมันต้องได้รับรู้อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้รู้เท่าละไม่ได้ทุกเมื่อขันธ์ห้ายังมีอยู่ตราบใดทุกนี้ก็มีอยู่อย่างนั้นทุกนี้มันเกิดจากขันธ์ห้าอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าทุกกายทุกใจนั้นได้แก่ใจยึดถือเอากิเลสตัณหาไว้ถึงคราวมันจะทำความเดือดร้อนให้มันก็เกิดขึ้นในจิตใจนี่ปั่นจิตให้วุ่นวายพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปเมื่อระงับกิเลสนี้ไม่ได้ก็เป็นทุกข์หลายนี่แหละทุกข์ใจนะทุกข์ใจเพราะละกิเลสไม่ได้สะสมกิเลสขึ้นในใจมันสะสมความโลภขึ้นมาเป็นเหตุให้จิตเพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนนี่มันวิตกไปในความโลภมันก็เป็นเช่นนั้นนะทำให้จิตเพ่งออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยไปจิตเพ่งไปในความโกรธรูปใดคนใดมาแสดงความไม่ให้พอใจให้โกรธเช่นนี้นะบางรายมันก็หายเร็วพอโกรธกันขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็หายแต่บางรายยึดเอาความโกรธนั้นไว้ไม่ยอมปล่อยวางมันก็ไม่หายเร็วแม้ไปไหนนึกได้มาเวลาใดใจก็ขุ่นมัวกับบุคคลผู้นั้นเข้าไปทันทีถ้าได้เผชิญหน้ากันยิ่งไปใหญ่กว่านี้ในทะเลาะกันทุบกันตีกันก็มียิงกันตายก็มีนี่แหละความโกรธนี่เป็นโทษอย่างร้ายแรงทำให้ทุกข์ใจร้ายเป็นเหตุให้ทำบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็เพราะความโลภความโกรธนี่แหละเป็นมูลเหตุผู้ภาวนามันต้องกำหนดรู้อย่างนี้พอมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็จะได้บรรเทาความโลภด้วยการให้ทานบรรเทาความโกรธด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญเมตตากรุณาทำจิตให้เปี่ยมอยู่ด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมเมื่อเมตตาบังเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันก็ถอยออกไปจากดวงจิตนี้และความเคารพในศีลด้วยมันจะด่าผู้อื่นก็กลัวศีลจะเศร้ามองศีลจะขาดจะไปทุบไปตีคนอื่นก็กลัวศีลมันจะขาดเมื่อมันนึกได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยอมทำบาปเลยไม่ยอมเบียดเบียนบุคคลใดและสัตว์จำพวกใดอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละเหตุแห่งทุกข์นั้นคือตัณหาอยากโลภตัณหาอยากโกรธตัณหาอยากหลงตัณหาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหตุให้จิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ทั้งในปัจจุบันนี้นะเมื่อละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าแล้วก็ไปเป็นทุกข์อยู่ในโลกหน้านั่นแหละเพราะว่าจิตดวงเดียวนี้ไม่ใช่หลายดวงอะไรดังนั้นคำว่าทุกข์ใจนั้นเป็นอย่างนี้แหละพรรณนาไปแล้วมันมากมายเหลือเกินนะแต่เท่านี้ก็คงจะพอได้เข้าใจได้แล้วว่าความทุกข์ใจมันเป็นอย่างไรมาจากอะไรเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่เพ่งเล็งแล้ววันนี้ควบคุมจิตตัวเองไม่เพ่งไปในสมบัติผู้อื่น
ไม่ให้เพ่งไปในบุคคลที่ตนโกรธตนเกลียดชังเพราะการเพ่งไปอย่างนั้นมันเป็นกรรมเป็นเวรไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเราจะเห็นได้คนบางคนที่เกิดมาในโลกนี้นะคล้ายๆกับว่ามันเอาศัตรูมาพร้อมบางคนนะนั่นแหละเกิดมาแล้วไม่ทันไรมีศัตรูแล้วนะมีศัตรูคอยเบียดเบียนแล้วอย่างนี้แหละเป็นทางนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะตนได้ผูกใจเจ็บกับคนอื่นมาแต่ก่อนนู่นไม่เพียรละเพียรถอนมันกิเลสนั้นมันเลยติดตามมากรรมวิบากเรานั่นพอเกิดมาชาตินี้กรรมกิเลสนั้นจึงโดนบันดาลให้ทะเลาะวิวาทกับใครต่อใครด่าไปใครทำอะไรขวางหน้าไม่ได้เลยมีแต่โกรธทั้งนั้นอดไม่ไหวทนไม่ไหวก็อย่างนี้แล้วจะไม่ให้มันเป็นทุกข์ได้อย่างไรวะนี่นี่แหละท่านที่ท่านเรียกว่าทุกข์ใจทุกข์เพราะสะตัวเองสร้างกิเลสขึ้นเผาตนเองให้เดือดร้อนไม่มีใครเขามาทำให้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนนะถ้าคนอื่นทำให้ก็แสดงว่ามันมีสาเหตุเนื่องกันกับตนเนี่ยทุกคนต้องพิจารณามันเห็นถ้าไม่มีสาเหตุใดหนึ่งมาเนื่องกันมานี่คนเราจะไม่เบียดเบียนกันเลยเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าไม่มีเหตุดีเกี่ยวพันกันมาคนเราเกิดมาในโลกนี้ก็จะไม่เป็นมิตรเป็นสหายกันได้ไม่เป็นญาติพี่น้องกันได้เลยกันนี่เพราะเหตุว่าชาติก่อนโน้นนะผู้นั้นได้ทำความดีร่วมกันมาได้สังคมกันในทางที่ดีมายินดีในความประพฤติดีของกันและกันพอเกิดมาชาตินี้มันก็บุญก็บันดาลให้พบกันอีกให้เลื่อมใสต่อกันและกันชักชวนกันทำความดีกว่านี้นี่แหละจึงว่าเหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไม่ใช่มันมีแต่ชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นมันมีมาแต่ชาติหนหลังนู่นมันติดสอยห้อยตามมามันมาโดนบันดาลให้จิตหวั่นไหวไปมาต่างๆมูนี่ดังนั้นเนี่ยเราต้องสาวหาต้นเหตุแห่งทุกข์ให้พบทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันเมื่อเราพบแล้วว่าความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการคือเป็นมูลเหตุให้คนเราทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างทำกรรมชั่วนั่นแหละหลายกว่าความกรรมดีคนที่ไม่รู้แจ้งนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้อบรมจิตให้มันเข้าถึงความสงบเมื่อจิตสงบแล้วปัญญามันเกิดปัญญาเกิดแล้วก็มองเห็นความทุกข์ในขันธวิบากอันนี้มันทุกข์เพราะเหตุว่ามันมีชาติความเกิดอยู่พอเมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ได้มันก็เจริญขึ้นไปสุดขีดของมันแล้วมันก็เริ่มเสื่อมลงดังนั้นชีวิตนี้เวลาอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มนั้นจึงไม่ค่อยรู้จักทุกข์เพราะร่างกายกำลังเจริญเติบโตขึ้นจึงขยันขันแข็งเต้นสามศอกออกสามวาได้ทีพอถึงวัยชราเข้าไปแล้วเอาแล้วร่างกายที่เคยแข็งแรงมาแต่ก่อนก็อ่อนแอลง
ไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนได้แต่ก่อนโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยเบียดเบียนเพราะภูมิคุ้มกันยังแข็งแรงอยู่บัดนี้เมื่อภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอลงตอนวัยชรานี่นะโรคภัยไข้เจ็บก็ชอบเบียดเบียนมานี่นั่นแหละแล้วบุคคลผู้ได้รับฤทธิ์เดชของกิเลสอย่างว่านั้นก็ไม่รู้เท่าก็เดือดร้อนนะครวญครางจิตก็แปรปรวนไปต่างๆนานายับยั้งจิตไว้ไม่ได้ทำให้คนเรานั่นนะทำความชั่วได้ตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงอย่างสูงเลยเมื่อจิตใจมันสะสมกิเลสไว้มากๆแล้วนะย่อมแปรไปในเรื่องราวที่ไม่ดีนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเราเพราะนั้นต้องพิจารณาให้ดีเมื่อเราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วโมหะความหลงความไม่รู้ต่างๆหมดนั้นมันก็ระงับไปความรู้ก็เกิดขึ้นมาแทนก็รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็รู้จักทุกข์ดังกล่าวมานั่นน่ะรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละก็อาศัยตัณหาตัวเดียวนั่นแหละอันมันเป็นเหตุให้จิตใจคนฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นี่นะเอาทำไมยังว่าตัณหาตัวเดียวเอาตัณหาอยากโลภตัณหาอยากโกรธตัณหาอยากหลงเนี่ยมันอยากมันยังค่อยเป็นไปได้มันจึงสร้างกิเลสนี้ขึ้นในใจถ้ามันไม่อยากแล้วมันจะไม่สร้างขึ้นเลยเช่นอย่างว่ามันไม่อยากโลภอย่างนี้นะมันก็ไม่คิดที่จะเพ่งเล็งไปอยากได้สมบัติผู้อื่นเป็นของตนเพราะนั่นเป็นทางแห่งความทุกข์รู้ชัดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นทางไปสู่ทุกข์ก็จึงหายอยากไปเมื่อรู้ว่าเป็นทางไปสู่ทุกข์แล้วนี่พอไม่เพ่งเล็งไปเมื่อไม่เพ่งเล็งไปแล้วความโลภมันก็หายไปมันก็ไม่เกิดขึ้นความโกรธก็เหมือนกันก็จิตนี่แหละเป็นผู้สร้างขึ้นมามันถึงมีตัวเองสร้างกิเลสขึ้นเผาใจตัวเองให้เดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวรู้อยู่แต่ไม่มีอุบายจะละมันก็มีปล่อยให้มันโกรธไปอยู่นั้นนะจนสุดเหวี่ยงของมันไม่มีอุบายที่จะสอนใจให้ละนี่แหละเรื่องของเหตุแห่งทุกข์นะให้พิจารณาเอาแต่ถ้าผู้ใดมีอุบายปัญญาเนี่ยรู้สึกตัวแล้วก็อุบายปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปความโกรธนี่เป็นทางแห่งความทุกข์แน่นอนเพราะโกรธมาแล้วมันขาดเมตตาเอ็นดูสงสารบุคคลอื่นและสัตว์อื่นฆ่าได้ตีได้ด่าได้อะไรต่ออะไรพวกนี้สุดแล้วแต่มันได้โอกาสอย่างใดก็เอาอย่างนั้นนี่เรื่องของความโกรธดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ทำบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้ดังนั้นความโกรธจึงชื่อว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันหนึ่งเมื่อมันอยากโกรธมันก็โกรธขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ระบาดนี้ถ้ามันไม่อยากแล้วมันเห็นโทษของความโกรธนั้นแล้วไม่มันจะยุติเลยความโกรธก็เกิดไม่ได้เมื่อมันไม่อยากโกรธนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะตัณหาอยากหลงมันทำให้จิตใจนั้นเห็นผิดเป็นชอบอยากฟุ้งซ่านอยากส่งจิตให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆเรื่องต่างๆคนเขาพูดผิดเห็นผิดมาพูดให้ฟังก็เห็นว่าคำพูดของผู้นี้มันเหมาะว่องไวดีฉลาดเฉลียวดี
เห็นจะเป็นความจริงความคิดความเห็นอันนี้นะเห็นว่าคนพวกนี้มีปัญญาดีก็หลงเชื่อไปในทางที่ผิดอย่างนี้นะทางผิดทางอะไรเอาทางผิดก็คือเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญนะทำบาปไม่ได้บาปปฏิเสธไปหมดนรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีพระนิพพานก็ไม่มีอย่างนี้นะท่านเรียกว่าเห็นผิดผู้ที่เห็นผิดไม่ดิ่งถึงขนาดนี้ก็เห็นว่าตนจะเป็นสุขได้ตนจะเป็นทุกข์ได้ก็เพราะสิ่งภายนอกมาโดนบันดาลให้เป็นไปอย่างนี้แหละเหตุนั้นคนถึงได้ทำการเส้นการบวงสรวงบูชาด้วยดอกไม้ทูปเทียนบ้างด้วยสัตว์ต่างๆบ้างด้วยเนื้อสัตว์นั่นแหละอ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือมาช่วยตนให้พ้นทุกข์พ้นภัยพ้นความขัดข้องต่างๆในโลกนี้อันนี้เรียกว่าเป็นความเห็นผิดอย่างอ่อนอยู่อย่างแก่ก็อย่างว่ามาแล้วนั่นน่ะระงับลงไปแล้วอย่างนี้มันก็จะมองเห็นได้จะมองเห็นว่าสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจสวรรค์อยู่ในอกทำใจให้สบายปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแล้วมีจิตเบิกบานอยู่ด้วยบุญด้วยคุณความดีที่เราทำมาส่วนอารมณ์อันอื่นนั้นละหมดอย่างนี้นะมันก็สวรรค์อยู่ในอกแล้วสบายใจนรกอยู่ในใจปล่อยใจให้กิเลสมันเผาอย่างว่านั่นเองให้เราร้อนอย่างนี้นะเดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันก็เป็นนรกเลยอันนี้ฉะนั้นการที่เรามารู้เท่ามาเห็นว่าไม่เที่ยงเพราะอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นแล้วดับไปได้นรกก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่สร้างมันขึ้นมาถ้าไม่ยึดถือกิเลสตัณหาไว้อย่างนี้แล้วทำใจสงบลงเป็นหนึ่งรู้เท่าขันธ์ห้าตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนทำจิตให้เป็นอุเบกขาลงไปอย่างนี้ทำได้อย่างนี้แล้วก็นรกก็ไม่มีแล้วสวรรค์ก็อยู่ในจิตใจนี่นะวันนี้พอทำใจให้เลิศให้ประเสริฐแล้วก็เป็นสวรรค์เมื่อสวรรค์มีอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วโลกหน้านั้นก็มีถ้าไม่มีอยู่ในจิตใจนี้แล้วโลกหน้าก็ไม่มีสวรรค์มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พากันพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นทำลายความหลงความเข้าใจผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าให้หมดสิ้นไปให้ปัญญาความรู้จริงเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมคือรู้เท่าทุกข์ตามธรรมดาแล้วก็ละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปเรื่อยๆละที่จิตใจนี้เองเมื่อตัณหาความอยากมันดับไปก็รู้อ๋อทุกข์มันดับไปเพราะละตัณหานี้ภาคเพียรพยายามอยู่ไม่ท้อไม่ถอยความภาคเพียรนี่แหละเป็นทางดำเนินเป็นมรรคปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังแสดงมา